อิงอิงอิงณภัทรไร่ลีลาอ่อนช้อยรำถวายปู่ย่าวัดคำชะโนดอิงอิงอิงณภัทรไร่ลีลาระบำเทพบันเทิงสุดอ่อนช้อยรำถวายปู่ย่าวัดคำชะโนดขอพรให้คุ้มครองตลอดไปลั่นรอบหน้าจัดใหญ่กว่านี้หลังจากเจอมรสุมมาชุดใหญ่จนอะไรอะไรเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอิงอิงอิงภัทรนางแบบโฆษณาที่เคยมีกรณีกับเจ้าของฉายาเมียหลวงยืนหนึ่งอย่างธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเลยขอใช้เวลากับตัวเองและครอบครัวให้มีความสุขหันหน้าเข้าหาที่พึ่งทางใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมรวมถึงจัดการบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคำรุนแรงเสียหายกดติดตามลายข่าวสด Official Accountได้ที่นี่ล่าสุดสาวอิงอิงยังถือโอกาสดีเดินทางไปรำถวายปู่กับย่าที่วัดคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีโดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปและคลิปขณะร่ายรำด้วยลีลาอ่อนช้อยพร้อมข้อความว่าวันนี้มีโอกาสได้มารำถวายปู่กับย่าค่ะขอบคุณเจ้าเพื่อนสายบุญที่ชวนไปครั้งที่แล้วทำให้วันนี้ได้มาใหม่ @KAELLYNNN และ @JOYJAJOY7 ที่คอยดูแลรวมถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่คำชะโนดทุกคนที่ให้การดูแลอิงและเพื่อนๆ เป็นอย่างดีเลยค่ะและระบำเทพบันเทิงรำถวายปู่กับย่าขอให้อยู่คุ้มครองหนูตลอดไปนะคะรอบนี้มาเวลา3ชั่วโมงในการฝึกท่ารอบหน้าจะจัดยิ่งใหญ่กว่านี้ค่ะ